สวัสดีครับท่านผู้ชมวันอังคารที่6เดือน6ปี66แล้วก็เวลา6นาฬิกานะครับแอดมินได้นำเสนอคลิปภาพข่าวหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธพร้อมด้วยสามเณรได้ลงจากถ้ำนะครับมาบิณฑบาตบริเวณศาลาหอฉันที่ทางขึ้นถ้ำยาวบ้านนาขี้นาคตำบลกกปลาซิวอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครก็ถือเป็นวันดีอีกวันหนึ่งนะครับในช่วงนี้มีฝนตกประปรายในช่วงเช้านะครับเข้าสู่ฤดูฝนแม้ฝนจะตกหลวงตาพร้อมด้วยสามเณรก็มีได้ย่อท้อก็ยังคงเดินผ่าฝนลงมาแต่การเดินนั้นก็เดินระยะทางจากปากถ้ำลงมาบริเวณที่จะทางที่จอดรถนะครับขึ้นรถลงมาที่ศาลาหอฉันแต่อย่างไรก็ตามระยะทางสั้นๆนั้นก็เป็นทางที่ขรุขระมีหินมีสัตว์ร้ายนานาชนิดนะครับอาจจะแอบแฝงอยู่บริเวณนั้นลูกศิษย์ลูกหาก็ได้ช่วยกันระมัดระวังนะครับฝนตกก็ทำให้ผ้าจีวรของหลวงตาอาจจะเปียกบ้างซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาหลวงตาก็เคยบอกว่าเปียกได้ก็แห้งได้เป็นเรื่องปกติเมื่อหลวงตาบิณฑบาตฉันเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นไปบริเวณถ้ำนะครับช่วงกลางวันผ้าจีวรก็จะแห้งนะครับเช้าวันนี้ประชาชนบ้านนาขี้นาคบ้านนาเจริญก็มารอใส่บาตรกันคึกคักตามปกติแต่ภาพที่ท่านผู้ชมเห็นนี้เป็นภาพบรรยากาศของเมื่อวานนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณเย็นฤดีที่อนุเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายให้พวกเราได้ชมกันในช่วงท้ายคลิปเราก็จะได้เห็นบรรยากาศพี่น้องประชาชนทั้งสองหมู่บ้านก็คือบ้านนาขี้นาคบ้านนาเจริญได้ร่วมกันสร้างศาลากลางป่าช้านะครับจะเห็นคนเฒ่าคนแก่หลายคนได้ร่วมมือร่วมใจกันแต่ขณะนี้เองก็ยังมีฝนตกชาวบ้านบางคนก็ลงนาไปดูข้าวปลูกไปดูนาไปไถหุดไถหว่านนะครับก็ต้องเตรียมการทั้งเรื่องส่วนตัวแล้วก็มาช่วยกันในเรื่องส่วนรวมใช้เวลาว่างถัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาชาวบ้านที่มารอใส่บาตรที่นี่ต่างก็มีความปลื้มปิติยินดีที่หลวงตาพร้อมด้วยสามเณรได้มาจำพรรษาอยู่ที่ถ้ำยาวพวกเขาก็เดินทางจากหมู่บ้านมารอหลวงตาที่ศาลาหอฉันอันนี้ก็จะเป็นการช่วยเหลือหลวงตาไม่ให้เดินไกลนะครับเมื่อหลวงตาพิจารณาภัตตาหารฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วข้าวที่เหลือกับข้าวที่เหลือก็จะคืนกับพี่น้องประชาชนนำไปรับประทานเป็นของสิริมงคลนำไปแลกเปลี่ยนกันนำกับข้าวนำแกงนำผัดมาถวายพระมาถวายหลวงตาเมื่อหลวงตาคืนมาก็แบ่งปันกันเขาก็จะได้นำปลานำไข่นำไก่ที่เป็นของชาวบ้านข้าวก้นบาทกลับไปทานที่บ้านนะครับก็เหมือนกับการแลกเปลี่ยนกับข้าวกันชาวบ้านก็ได้มีความสามัคคีมีความสนุกสนานได้พบจาพูดคุยกันซึ่งโอกาสที่ชาวบ้านจะได้มาอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากๆนั้นก็มีน้อยนะครับนอกจากในงานบุญงานกุศลนี่ก็เป็นการกิจกรรมการร่วมกันรับประทานอาหารเช้าก่อนที่จะแยกย้ายกันไปทำงานทำการนะครับชาวบ้านหลายคนก็ยังคงทำงานกันตามปกติที่บริเวณป่าช้าแห่งนี้นะครับศาลาหลังเล็กๆที่เห็นอยู่ก็คือสร้างเอาไว้สำหรับพักรับประทานอาหารเวลาชาวบ้านทำงานเสร็จช่วยกันทำงานเสร็จก็จะไปร่วมวงรับประทานอาหารกันชาวบ้านหลายคนที่ว่างเว้นจากงานในช่วงนี้ก็มาช่วยกันสร้างศาลาโดยหลวงตาก็ได้อ
อนุเคราะห์ในเรื่องของวัสดุก่อสร้างอิฐหินปูนทรายเหล็กต่างๆนะครับโดยมีผู้บริจาคร่วมสนับสนุนมาชาวบ้านก็นำเงินเหล่านั้นไปซื้อเหล็กซื้อปูนซื้ออิฐมาร่วมกันก่อสร้างคนละเล็กคนละน้อยร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันอยู่ที่บ้านสุขภาพก็ไม่ค่อยแข็งแรงเดินกระย่องกระแย่งแต่พอมาอยู่ที่ศาลากลางประชาได้ร่วมกันทำงานรู้สึกเรี่ยวแรงมากันเยอะแยะนะครับมีความแข็งแรงทำงานกันไม่เหน็ดไม่เหนื่อยก็เพราะว่าพลังศรัทธาพลังสามัคคีและความมีจิตสาธารณะของชาวบ้านนี้นะครับเรี่ยวแรงก็จึงมาพลังบุญก็จึงเกิดขึ้นได้ร่วมสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเป็นสาธารณประโยชน์ใช้ในภารกิจของสงฆ์ภารกิจในเรื่องต่างๆในเรื่องของการทำบุญนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลบุญที่ชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างขึ้นมาอีกไม่กี่วันก็คงจะแล้วเสร็จนะครับแต่ช่วงนี้ล่าช้าเนื่องจากว่าฝนตกด้วยการก่อสร้างก็ต้องหยุดในบางครั้งแล้วก็ชาวบ้านก็ต้องเดินทางไปทำไร่ไถนาตามความจำเป็นของแต่ละคนนะครับซึ่งการก่อสร้างแห่งนี้ก็กำลังจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์แอดมินก็คงจะได้มีโอกาสได้เดินทางไปร่วมก่อสร้างในวันพรุ่งนี้นะครับวันพุธที่7มิถุนายนก็จะได้ไปทานข้าวก้นบาทหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธเป็นกราบนมัสการแล้วก็จะได้ร่วมกับชาวบ้านก่อสร้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์นะครับซึ่งแอดมินจะนำความปรารถนาดีของคุณแรมคิบเบอร์สันคุณทอมคิบเบอร์สันจากสหรัฐอเมริกาไปกราบนมัสการหลวงตาที่ได้ร่วมก่อสร้างร่วมทำบุญกันในครั้งนี้ก็คอยติดตามรับชมนะครับขอบคุณภาพถ่ายคุณเย็นฤดีบ้านนาขี้นาคนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ